สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของความหลงไหลนะครับหรือว่าแพชชั่นนะครับก็จะมีทั้งวิธีสร้างหารักษาแล้วก็คำคมนะครับมาดูกันนะฮะแพชชั่นเนี่ยลักษณะของมันคือประกอบไว้สี่อย่างนะครับคือความหมกมุ่นนะฮะหมกมุ่นตื่นเต้นกระตือรือร้นและรู้สึกอย่างรุนแรงกับมันนะฮะอารมณ์เหมือนกับเรามีความรักฮะภาพปะถ้าใครเคยผ่านช่วงวัยรุ่นนะหรือว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับเราจะมีอารมณ์แบบนี้อย่างรุนแรงมากครับหมกมุ่นก็คิดถึงแต่แฟนตื่นเต้นที่ได้เจอกันนะกระตือร้นในการทำให้เขารู้สึกดีใช่ไหมแล้วก็รู้สึกอย่างรุนแรงครับแบบมันยังไงเดียการแสดงออกทางอารมณ์นี่จะแบบพลุ่งพล่านมากมันนี่นะฮะซึ่งมันก็มี2 แบบนะความหลงไหลของมนุษย์เนี่ยนะคืออย่างแรกที่ว่าไปเมื่อกี้คือมันเป็นความหลงไหลตามธรรมชาติสัตว์นะครับคือเราต้องการสืบพันธุ์นะพูดง่ายๆนะธรรมชาติมนุษย์มันมีอะไรมากมายนะคือส่วนหนึ่งของการเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์นะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็สมองเราจะกระตุ้นให้เกิดสิ่งเนี้ยความหลงไหลขึ้นมาแต่พวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะผมว่าอย่าไปได้จริงจังมันมากถ้ามันมีก็มีครับถ้ามีถ้าคือทุกคนมีความรู้สึกนี้แหละแต่ว่าบางคนก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังก็อย่าไปจริงจังนะครับอย่าได้ไปทุ่มเทชีวิตกับสิ่งนี้มากเพราะว่ามันก็ใครๆก็ทําได้ครับเรื่องเนี้ยถ้าใครทําได้นะมันก็เรื่องเป็นเรื่องที่ปกติครับไม่มีค่าอะไรมากมายนะฮะส่วนความหลงไหลแบบ2คือความหลงไหลแบบปราดนะฮะแบบปราดลักษณะคือว่าเราหลงไหลด้วยความอยากดีขึ้นนะฮะอยากมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ชีวิตตัวเองดีขึ้นอยากเหนือกว่าคนส่วนใหญ่อยากเป็นผู้ชนะอยากเป็นคนที่อยู่บนยอดพีระมิดนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างผู้ชนะอย่างสุขสบายครับเรื่องเนี้ยคนส่วนใหญ่นะความหลงไหลประเภทเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงหรือบางคนก็ไม่กล้าคิดนะฮะไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันครับดังนั้นถ้าใครก็ตามนะที่มีความไปฝันเนี่ยอยากจะดีขึ้นอยากจะเป็นผู้ชนะอยากเป็นคนที่อยู่บนยอดพีระมิดเนี่ยจงมั่นใจได้ว่าคุณมีความแตกต่างละคุณมีความเป็นคนพิเศษนะคุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้ครับเมื่อไรก็ตามถ้าคุณอยากและคุณปรารถนาเนี่ยแบบนี้นะคุณมาถูกทางนะครับไปสุดครับนะฮะจริงจังกับมันครับจริงจังในเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูพีระมิดแบบนี้นะครับที่ผมอ้างถึงนะเห็นไหมครับพีระมิดความสำเร็จนั้นมันจะมีเนี่ยข้างล่างเป็นเดอะเซนวันนะคือคนส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากเลยนะเนี่ยคนที่มีความแฮปปี้กับการทำสิ่งที่ง่ายๆครับใช้ชีวิตแบบง่ายๆอะไรก็ตามที่ง่ายๆสบายๆครับเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ตรงเนี้ยอะไรก็ตามครับที่ทำง่ายได้ง่ายคุณค่าจะต่ำฮะนี่เป็นเรื่องปกติมันกับคอมโมดิตี้ครับพูดง่ายๆนะคอมโมดิตี้คุณนึกภาพถึงสินค้าที่มันเกลื่อนตลาดอะเห็นไหมครับคุณก็จะถูกกดราคานะฮะต่อมามีน้อยลงครับระดับที่สูงขึ้นคือเป็น The Dreamer คือนักฝันนะฮะ The Dreamer ก็เป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากมีชีวิตดีขึ้นนะครับนะฮะแต่มันก็มีส่วนใหญ่นะฝันแต่ไม่ลงมือทำครับดังนั้นเนี่ยก็แยกเป็น2 ส่วนนะ The Dreamer เนี่ยคือตรงเนี้ย The Dreamer นะฮะ The Dreamer ส่วนใหญ่มักจะฝันได้ไม่ลงทำแต่ว่าThe Dreamer ส่วนน้อยครับที่จะดรีมด้วยได้ดูด้วยครับฝันได้ลงมือทำครับคนเนี้ยจะลงมือทำแต่ลงมือทำแต่ว่ายังไม่จริงจังมากพอครับมีส่วนน้อยครับนอกจากนั้นที่จะสำเร็จเพราะว่าเขาเป็น The Date Doer ครับครับ The Doer เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า The Date Doer Date Doer คือว่าคนที่ทำอย่างจริงจังคือจะเอาให้ได้จะเป็นจะตายคือแรกเลยจะสำเร็จหรือจะตายแบบนี้นะเลือกเอาเลยนะคือ
มุดตีนขาดฉันต้องสำเร็จให้ได้ครับนะฮะนี่นะเนี่ยเขาจะพยายามอย่างแรกเลยเรียกว่า the sacrifice ครับแลกตัวเองแลกเวลาเทรดเลยครับเทรดมันก็การเทรดแล้วครับเทรดเวลาเทรดตัวเองให้กับความสำเร็จครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้สำเร็จครับเนี่ยนี่แหละครับคนที่อยู่บนยอดพีระมิดต้องเป็นแบบนี้ครับคือมีแพชชั่นไม่พอครับมีแพชชั่นต้องลงมือทำนะครับนะฮะดังนั้นถ้าคุณเป็นนักคือถ้าคุณมีความใฝ่ฝันนะอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณเป็นเดอะดรีมเมอร์แล้วครับที่เหลือคุณต้องลงมือทำครับจริงจังนะปั้นตัวเองครับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้จงได้ครับแค่คุณไม่เลิกล้มนะแค่คุณสะสมความรู้ไปเรื่อยคุณจะเป็น the doers แล้วก็ถ้าคุณทำจริงจังนะคุณจะเป็น the dead doer ซึ่งมันต้องผ่านนะครับการ sacrifice นะครับการแลกเปลี่ยนครับตัวเองกับความสำเร็จนะครับถ้าคุณไม่ยกระดับตัวเองถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองดีขึ้นคุณก็จะอยู่ในกรอบของเนี่ยอยู่ในโซนของ the dreamer กับ doer เท่านั้นนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะวิธีการที่จะรักษา passion เราให้มันคงอยู่นะแล้วก็ให้เป็นประโยชน์มากสุดคืออย่าเก็บไว้คนเดียวครับใช้สื่อโซเชียลให้เป็นครับด้วยการแสดงออกครับออกเวทีครับออกไปแสดงหน้าเวทีครับตอนนี้โลกเรามีเวทีอยู่มากมายครับที่ให้คุณลงสนามแล้วก็ออกไปแสดงครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok Pinterest ต่างๆนะครับสื่อโซเชียลเหล่านี้คือเวทีครับมันเป็นเหมือนการระเบิดคอขวดครับแต่ก่อนไหมครับกว่าที่ใครสักคนจะเป็นสตาร์ได้เหมือนก็ต้องไปเข้าค่ายเข้าอยู่ในคอกของคนรวยคนมีเงินไปอยู่ในคอกของสื่อตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับสื่อมันได้ถูกอินเทอร์เน็ตถูกสื่อโซเชียลทำลายไปเกลี้ยงครับมันดิสรัปต์เกลี้ยงครับตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะยกระดับตัวเองนะให้กลายเป็นคนกลุ่มนี้นะครับ The Dead Doers ครับคุณต้อง sacrifice นะครับคุณต้องกล้านะฮะกล้าที่จะแสดงให้โลกรับรู้ว่าคุณมีตัวตนอยู่ผ่านสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook ทำเพจใช่ไหมนะครับ YouTube เนี่ยก็ได้ครับนะฮะ Instagram พวกเนี้ยมันเป็นวิธีเปิดกว้างนะครับให้คนเห็นคุณให้คนรู้จักตัวคุณว่าคุณทำอะไรคุณลงไหลอะไรอยู่ครับยิ่งคุณทำไปเรื่อยครับคุณจริงจังเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงจังนะการสะสมของการกระทำคุณมันทำให้คุณมีแฟนคลับครับเมื่อคุณมีแฟนคลับที่เขาให้กำลังใจคุณครับคุณจะมีแรงฮึดนะฮะคุณจะมีความหลงไหลมากขึ้นเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทำแล้วคุณมีค่าใช่ไหมครับถึงจุดหนึ่งครับคุณจะสามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่คุณหลงไหลได้เองครับโดยที่คุณไม่ต้องไปอุปมาง่ายครับคือคุณไม่ต้องทำงานอ่ะเพราะคุณทำในสิ่งคุณรักไงใช่ไหมอย่างผมเองตัวอย่างนะเนี่ยที่ผมพูดแบบนี้นะเพราะว่าผมทำนะฮะผมใช้หลักการนี้นะครับด้วยกันนะครับท่านรู้จักผมจากการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่นหุ้นใช่ไหมผมก็ทำผ่านนะครับ Facebook ผ่าน YouTube เลยครับแฟนคลับทำให้ผมมีกำลังใจครับแล้วผมก็สามารถที่จะหารายได้จาก YouTube แล้วก็เขียนหนังสือให้ท่านให้ท่านซื้อให้ท่านสนับสนุนหนังสือผมได้ครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมทำจากประสบการณ์ที่เห็นนะครับทำให้ผมเนี่ยมีวันนี้ได้ทุกวันนี้ผมถือว่าผมไม่ได้ทำงานนะเพราะว่าผมอยากทำในสิ่งนี้ผมลงไหลกับมันนะฮะดังนั้นนะครับถ้าอยากเป็นคนที่เหมือนกับชีวิตนึงไม่ต้องทำงานอ่ะคุณเพราะว่างานที่คุณทำมันก็คือเป็นสิ่งที่คุณอยากตื่นมาทำคุณรู้สึกว่านี่แหละเป็นชีวิตคุณนะคุณจะอยู่ในโซนเนี่ยผมเป็นเดอะดูเออร์นะผมไม่ดรีมนะผมดูเออร์แล้วผมต่อไปผมจะเนี่ยผมต้อง sacrifice บางอย่างครับเพื่อที่อยู่บนโซนนี้ให้ได้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องคำคมของ passion นะครับความหลงไหลนะครับคือดร.โรเบิร์ตบัลลาร์ดบอกว่าจงทำตามความหลงไหลของคุณครับจงทำตาม passion ของคุณไม่ใช่ passion ของพ่อแม่และไม่ใช่ของครูนะครับแต่มันต้องเป็นของคุณเองครับTD Jakes บอกว่าผมยอมตายคาสิ่งไม่ใช่สิไม่ใช่ TD เสียวะ
เป็นของแวนโก๊ะนะครับผมยอมตายคาสิ่งที่ตัวเองลุ่มหลงดีกว่าต้องแห้งเหี่ยวตายเพราะความเบื่อหน่ายฮะทีดีเจ็กซ์บอกว่าถ้าคุณไม่รู้เป้าหมายของตัวเองก็จงไปหาแพชชั่นของคุณซะเพราะว่ามันจะพาให้คุณไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของคุณครับแพชชั่นคืออะไรครับอะไรก็ตามครับที่คุณหมกมุ่นกับมันครับอะไรก็ตามที่คุณตื่นเต้นกับมันครับอะไรก็ตามที่คุณกระตือรือร้นที่จะทํามันครับแล้วก็อะไรก็ตามที่คุณคิดถึงมันตลอดเวลาครับสิ่งนั่นแหละเรียกว่าแพชชั่นนะครับหาให้เจอครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณตื่นเช้ามาเพื่ออะไรครับอันนี้เอามาจากเว็บสําเร็จ.com นะครับบ๊อบดีแลนบอกว่าอะไรนะเงินเหรอคนคนนั้นแหละคือความสำเร็จหากเขาตื่นนอนแต่เช้าและเข้านอนแต่หัวค่ำโดยที่ในช่วงเวลาระหว่างนั้นเขาได้ทำสิ่งต่างที่อยากทำอะไรวะไม่เข้าใจนี่นะฮะข้ามไปนะริชาร์ดเซนต์จอห์นบอกว่าจงทำอย่างคนประสบความสำเร็จควรทำจงซื่อสัตย์กับใจตนเองไม่ใช่จำนวนเงินในกระเป๋าตังค์ในท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะตกไปที่กระเป๋าตังค์คุณด้วยอันนี้คล้ายๆกับสิ่งที่พี่มาร์กบอกนะคือคนสำเร็จนั้นเขาจะทำด้วยความซื่อสัตย์ทำทุกอย่างด้วยใจด้วยแพชชั่นครับเขาทำทุกอย่างด้วยแพชชั่นนั้นเนี่ยมีความหลงไหลนะแล้วความหลงไหลที่เขาทำนั้นมันจะสร้างเงินให้เขาครับนี่ฮะเห็นไหมครับผมก็คล้ายเรื่องนี้ครับคือผมก็ทำตามซื่อสัตย์ตัวเองนะผมเนี่ยแล้วก็ทำตามอย่างที่ผมหลงไหลในสุดมันก็จะมีหนทางมันจะมีคนนำเสนอแนวทางในการสร้างเงินให้เราเองนะฮะชองปอลซาร์ดบอกว่าเราต้องแสดงความหลงไหลของเรามาครับก่อนที่เราจะรู้สึกถึงมันได้จริงๆครับต้องแสดงออกถึงความหลงไหลก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรู้สึกได้จริงอารมณ์ประมาณว่าคือต้องรู้สึกถึงความหลงไหลประมาณนี้เนาะก่อนที่จะรู้สึกจริงประมาณนี้นะฮะคุณมันด้าสกายว่าหากคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่รอคอยให้คุณทำและคุณเองก็หลงไหลในตัวมันแล้วก็จงอย่าหยุดที่เพียงการปรารถนาให้ลงมือทำมันจริงจังครับแวนด้าสกายครับนะฮะหากคุณรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างรอคอยให้คุณทำและคุณเองก็หลงไหลในสิ่งนั้นแล้วก็อย่าหยุดแค่คิดครับให้ลงมือทำเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยคุณเป็น The Dreamer นะครับอย่าหยุดแค่เป็น The Dreamer แต่จงเป็น The Doer นะฮะถ้าอยากสำเร็จจริงๆต้องเป็น The Date Doer คือทำอย่างจริงจังครับแล้วคุณจะสำเร็จนะฮะแค่ฝันไม่พอนะฮะนิวไกแมนบอกว่าสิ่งที่ไม่มีใครจะมีเหมือนคุณได้ก็คือตัวคุณเองครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของคุณความคิดของคุณเรื่องราวของคุณมุมมองของคุณเพราะฉะนั้นจงเขียนวาดสร้างในแบบที่คุณนั้นที่ทำได้ครับนี่เป็นลักษณะของปัจเจกครับคุณต้องรู้ว่าคุณคือปัจเจกแล้วก็แสดงออกความเป็นปัจเจกคุณนั้นออกมาครับริชาร์ดแบนซันบอกว่าความหลงไหลคือหนึ่งในตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจและยังเป็นตัวชี้นำความสำเร็จที่แม่นยำที่สุดด้วยครับเพราะอะไรครับความหลงไหลก็คือการโฟกัสไงการโฟกัสการนึกถึงย้ำคิดย้ำทำความอยากได้ความอยากมีความอยากสำเร็จครับเมื่อไรก็ตามครับที่คุณโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณจริงจังนะโอกาสที่จะสำเร็จก็สูงครับอุปมาเหมือนกับว่าคำมีคำคมบอกว่าหมอดูที่เก่งที่สุดของคุณก็คือตัวคุณเองครับหมอดูที่ทำนายแม่นที่สุดก็คือตัวคุณเองครับนะฮะให้ความหลงไหลเป็นตัวขับเคลื่อนคุณครับและปล่อยให้เหตุผลเป็นผู้คุมบังเหียนครับเบนจามินแฟรงคลินครับคือความหลงไหลก็เป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ครับที่มีล้อครับนะฮะเหตุผลก็คือเป็นเหมือนกับเบาะนั่งครับถ้าคุณมีความหลงไหลแล้วนะคุณก็แค่หาเหตุผลมาทำให้คุณอยู่กับมันได้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้มากสุดครับนี่ฮะชอบมากเลยนะสตีฟวอชเนียกบอกว่าหากคุณรักในสิ่งที่คุณทำ
และยินดีทำทุกอย่างเพื่อมันสิ่งนั้นก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกมันจะคุ้มค่ากับทุกๆนาทีที่คุณต้องอยู่ตามลำพังในยามค่ำคืนเพื่อคิดและคิดถึงสิ่งที่คุณอยากสร้างหรือคิดค้นขึ้นมามันจะต้องคุ้มค่าแน่นอนเชื่อผมเถอะนะฮะนะครับสตีฟวอชเนียกเนี่ยก็เป็นอะไรครับเดอะเดธดูเออร์ครับเป็นเดอะแซคริไฟส์เพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าเห็นไหมครับคุณยินดีทำทุกอย่างเพื่อมันนี่ครับคำนี้เรียกว่า sacrifice นะครับมันจะคุ้มค่ากับทุกๆนาทีที่คุณต้องอยู่ตามลำพังในยามค่ำคืนนี่ก็ sacrifice นะครับเพื่อคิดและคิดถึงสิ่งที่คุณอยากสร้างนี่เป็นความหลงใหลนะครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกอยากรุนแรงนะครับหมกมุ่นนะฮะเห็นไหมครับคุณทำมันถ้าคุณทำมันจริงจังนะเสียเวลากับมันและคุณ sacrifice กับมันคุณเสียสละตัวเองเสียสละเวลาเพื่อมันนะคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่านะครับสุดท้ายคือแอนโทนีแองเจโลบอกว่าจงพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณทำได้คุณจะไม่มีวันหยุดพัฒนาครับนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับแฟนคลับได้เอาไปคิดต่อครับผมว่าเรื่องนี้ดีมากนะความหลงใหลเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะครับทุกอย่างนะคืออะไรก็ตามที่คุณมีความหลงใหลวบมาเหมือนกับคำคมนี้คือว่ามันเหมือนกับคุณมีรถยนต์ที่สมรรถนะดีอะรถยนต์ที่เครื่องรถยนต์ที่สมรรถนะดีเครื่องยนต์ดีครับมันจะพาคุณไปได้ครับแค่คุณหาเหตุผลครับในการประคับประคองตัวเองให้อยู่ในเลนอยู่ในรถคันนั้นให้นานที่สุดครับมันจะพาคุณไปถึงจุดหมายเองครับเห็นไหมครับนี่แหละเป็นประโยชน์เป็นคุณูปการของความหลงใหลครับมีนะครับถ้าอยากสำเร็จนะต้องมีความหลงใหลนะครับหาให้เจอครับทุกคนมีต้องมีสักอย่างที่คุณหลงใหลครับแต่ย้ำนะครับอย่าเป็นความหลงใหลแบบว่าอยากมีคู่อยากมีผัวมีเมียนะไม่ใช่นะมันเป็นแค่สัญชาตญาณการสืบพันธุ์มนุษย์นะฮะจงมีความหลงใหลแบบนักปราชญ์นะครับคือว่าอยากจะดีขึ้นอยากจะเป็นคนที่อยู่เหนือชั้นพีระมิดแบบนี้ครับถ้าคุณฝันแบบนั้นได้นะคุณจะมีโอกาสสำเร็จและก็ยิ่งใหญ่และก็ร่ำรวยแน่นอนครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านมีความหลงใหลเจอมันแล้วก็สำเร็จนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ